หมอวรวงเผยสาเหตุตัดสินใจเข้าช่วยเอสกันตพงท,งทั้งที่ไม่รู้จักจากประเด็นของเอสกันตพงเกิดอาการวูบหมดสติกลางงานมิกดีเอบีเอทีครั้งที่10เมื่อวันที่9้าพฤษภาคมที่ผ่านมาและตอนนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลยังไม่ฟื้นท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้ล้นหลามล่าสุดนายแพทย์วรวงเดชกิจวิกรมเปิดใจนาทีปรีเข้าช่วยหนุ่มเอสโดยเผยว่าจริงๆแล้วช่วงน,นลงไปแล้วทางทีมช่องเจ็ดบอกว่าทางทีมฉุกเฉินเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ทีมแพทย์มาแล้วผมก็โอเคจึงหยุดไม่ได้เข้าไปถึงตัวของเอสกันต์พงซึ่งตอนนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นใครในสำนึกของความเป็นแพทย์รู้สึกว่าผมน่าจะแก้ไขวิกฤตในช่วงภาวะถุกเฉินนั่นเป็นช่วงแรกของรายการนะได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นด้านข้างเวทีด้านหน้าซึ่งเป็นตำแหน่งพิธีกรยืนคู่กันใช้เวลาสั้นๆส,สัก1 5ถึงวินาทีผมตัดสินใจไม่เป็นไรรีบไปช่วยพวกเขาก่อนบนเวทีไม่เป็นไรให้คนอื่นพูดก่อนก็ได้ยังไงเอาชีวิตเขาไว้ก่อนเลยรีบลุกไปช่วย อย่างน้อยสามารถไปดูการหายใจอาการการเต้นหัวใจได้ถ้าอาจปั๊มหัวใจเราทําได้ตอนนั้นเลยตัดสินใจนะัขณะนั้นรีบลงไปช่วยเขาดีกว่าบนเวทีไม่เป็นไรแก้ไขได้แต่พอมีทีมแพทย์มาก็โอเคผมก็ให้กําลังใจจําได้ว่าตอนนั้นเขาเป็นคนดําเนินรายการแต่ตอนนั้นเราไม่ทราบว่าเป็นคุณ S. เอสกันตพง์ก็ขอให้หายเร็วๆสุขภาพแข็งแรงเป็นดาราข,ขวัญใจที่น้องประชาชนต่อไปครับ